tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม RX นะครับก็ตามที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วว่าขุดแร่เนี่ยหลังจากแพทการ์ดเฮมเข้ามาของเซิร์ฟซีเรานะครับโดนเนิร์ฟหรือว่าปรับลดตัวแร่ที่ได้ว่าง่ายๆก็คือในปริมาณสตามิน่าเท่าเดิมเนี่ยเราจะได้แร่ห่วยลงครับซึ่งตอนแรกก็เป็นที่ถกเถียงกันใช่ไหมครับว่าตกลงมันเป็นบั๊กหรือว่าปรับลดกันแน่ก็สรุปว่าเป็นการปรับลดแบบตั้งใจนะครับทีมงานตอบมาเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับสายเมนขุดแร่ใช่ไหมครับตัวเจนเนี่ยก็เป็นสายขุดแร่เป็นหลักเหมือนกันซึ่งพอหลังจากที่มันปรับเนี่ยเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะขุดแร่ต่อดีไหมหรือไปทำอย่างอื่นดีเจก็มีไปลองเทมให้แล้วครับ 4,000 สตามิน่าว่าจะได้แร่เนี่ยเหลือแค่ไหนยังไงยังคุ้มค่าไหมที่จะขุดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็นี้จะเป็นตัวตารางสรุปนะครับขุดแร่เลเวล8 4,000 สตามิน่าหลังจากแพทการ์ดเทมเข้ามาก็แร่ที่ได้นะครับแร่อะไรเลเวลเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นตามในจอนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ไล่ให้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆพวกแร่อื่นเนี่ยเจไปดูมาแล้วพวกแบบซิลเวอร์เบเดียมไอรอนโออะไรเงี้ยแทบจะทุกตัวเลยครับปริมาณมันจะใกล้ๆเดิมครับไม่ค่อยต่างมากหมายถึงว่าถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรงี้นะครับแต่ว่าตัวที่เห็นผลเยอะๆจะเป็นไอ้2ตัวนี้ครับเพราะว่ามันโผล่เลเวล1ออกมาเยอะไงไอ้ตัวเนี่ยหินออฟแมวใช่มั้ยครับมัสสเปลเลียมอะไรสักอย่างอ่านไม่ถูกแล้วก็ตัวหินอัปเกรดนะครับอย่างสมมติที่เห็นชัดสุดเป็นตัวหินอัปเกรดละกันก็นี่นะครับเลเวล1 2 3 4ใช่มั้ยปริมาณนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันออกนะเทียบกับปริมาณทั้งหมดที่เราขุด 4,000 สตามิน่าเนี่ยมันจะออกเนี่ยครับ 10% 10% ประมาณ10 10 10ใช่มั้ยแล้วก็ 4% เดี๋ยวเราไปดูของเก่าคือถ้าเกิดเป็นของเก่าเนี่ยเลเวล1นะครับตอนขุด8ถูกป่ะมันจะไม่โผล่มาเลยสักก้อนถูกป่ะเป็น 0.00% เลยแล้วพอเป็นเลเวล2นะครับก็ 5% ใช่ไหมตะกี้เลเวล2ของที่เราขุดตอนนี้เนี่ยเป็น 10% ใช่ไหมแล้วดูตรงเลเวล3เลเวล3 24% แล้วก็เลเวล4เนี่ย 8% ก็คือคล้ายๆกับมันโดนหั่นลงมาเงี้ยจากไอ้ตัวของเลเวล3เลเวล4ที่มันมูลค่าสูงกว่าใช่ไหมครับโดนย่อยมาเป็นแบบแจกมาเป็นเลเวล1เลเวล2ซะเยอะเลยก็คือมูลค่ารวมที่เราได้เนี่ยหลักๆ ก็คือหายจากการที่มันไอ้เนี่ยนี่แหละโดนหั่นมาอยู่เลเวลน้อยๆอ่ะแล้วมันก็มูลค่าน้อยลงเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาแบบสรุปเลยนะครับเดี๋ยวเจเลื่อนตารางแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเลื่อนตารางช้าๆอีกรอบหนึ่งเผื่อใครจะดูตารางแบบละเอียดนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูมูลค่ารวมกันจะเป็นประมาณนี้นะครับมูลค่ารวมตอนนี้เนี่ยก็คือเหลือประมาณเนี่ย 350,000 นะครับต่อ 4,000 สตามิน่านะซึ่งถ้าเกิดถามว่าเยอะไหมจริงๆปกติแล้วอ่ะขุดแร่ถ้าเกิดเทียบกับตัวเก็บเกี่ยวหรือว่าเทียบกับตัวตกปลาเนี่ยมูลค่ารวมมันจะเยอะกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครกะว่าแบบจะเอาไปใช้อัพตัวละครเองไม่ได้ขายผ่านตลาดกลางเงี้ยขุดแรกก็ยังคุ้มอยู่ครับแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนมันก็เป็น 400,000 กว่านะก็คือยังคุ้มกว่าอีก2ตัวอยู่แต่ว่าขุดแรกมันจะมีข้อจำกัดคือต้องเอาไปใช้เองอ่ะเพราะว่าขายมันก็ขายยากถูกไหมแถมแรกมันกระจายเงี้ยสมมติเราอยากจะอัปเกรดเช่นอะไรเดี๋ยวสมมติเราอยากจะตีบวกประดับอย่างเดียวเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราใช้ขุดแรกเอานะครับเราซื้อปลาเนี่ยกว่ามันจะได้เบเดียมครบมันนานใช่ไหมครับเพราะแรกมันกระจายไปลงอย่างอื่นด้วยดังนั้นถ้าเกิดสมมติเรามีโฟกัสว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเราจะทำไอ้อย่างนี้เป็นพิเศษอย่างเดียวเนี่ยจริงๆตกปลาหรือเก็บเกี่ยวแล้วมาซื้อแร่มันจะถึงจุดนั้นง่ายกว่าไงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครกะว่าไม่รีบแล้วแบบกะจะอัปเกรดตัวละครทุกอย่างเนี่ยตัวแร่มันก็ได้แบบมูลค่ารวมคุ้มดีครับก็ยังเป็นเทรนคล้ายๆเดิมนะแบบว่าตามที่บอกไปใช่ไหมว่าถ้าเกิดแบบว่าเน้นมูลค่ารวมคุ้มไม่ได้จะเน้นรีบทำอะไรสักอย่างอย่างนึงก่อนเนี่ยก็ยังขุดแร่ได้อยู่แต่ว่าก็จริงๆก็หายไปเยอะนะจากประมาณ 400,000 กว่าเหลือ 350,000 ใช่มั้ยก็แบบติด 20% ได้เลยแล้วก็อย่างอันนี้มาลองเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นตกปลากับเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับ 4,000 สตามิน่าเหมือนกันนะปลามันจะได้ประมาณตก3ทีได้2ตัวใช่ป่ะ2ใน3ก็เนี่ยตกประมาณ268ตัวจากตก400ครั้งราคาต่ออันนี้คือแบบเฉลี่ยนะพวกแบบปลายอดนิยมอ่ะปลาอัปเกรดปลาตีบวก750ใช่มั้ยครับก็รวมไปประมาณ 200,000 แต่ว่าถ้าเกิดใครคล้ายๆกับว่าใช้เบ็ดออโต้อย่างเงี้ยก็คือหักค่าเบ็ดปีประมาณ 70,000 เหลือประมาณ 130,000 ก็ถือว่าห่างกันเยอะอยู่นะแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากได้เพชรแดงไวๆเงี้ยขายปลามันก็ขายออกง่ายไงหรือว่าเอาไปทำอัปเกรดอะไรสักอย่างนึงที่แบบเราตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไวกว่าแล้วเก็บเกี่ยวนะครับก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะ 200,000 กว่าแต่ว่าก็แลกมากับความเหนื่อยใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวต้องหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าตัวหินอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับที่มันเป็นท่าต่างๆเนี่ยเจไม่ได้เอาไปคำนวณรวมในนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยน่าเอาไปคำนวณรวมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันขายไม่ออกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดการใช้งานเนี่ยเราก็ใช้งานกันน้อยมากถูกไหมครับเสร็จแล้วมันจะมีนิดนึงก็คือตัวหินเพียวจีเวลกับเคออสจีเวลเนี่ยเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับเก็บไว้ก่อนนะคือมันขายยากมากใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้งานน้อยมากแค่เอามาคราฟของฟ้าอะไรเงี้ยจะเหลือเยอะมากถ้าเกิดใครขุดแร่เยอะๆเนี่ยไอตัวเคออสจีเวล1 2 3หรือว่าตัวเพียวจีเวลนะครับแต่ว่านี่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีไอตัวหินกันลดเข้ามาใช่ไหมและหินกันลดเนี่ยก็คือว่าง่ายตีบวกเนี่ยถ้าเกิดสมมติตีไม่ติดขั้นก็ไม่ลดใช่ไหมซึ่งมันจะใช้ตัวหินเคออสกับจีเวลพวกนี้ครับพูดผิดเคออสกับตัวเพียวเนี่ย
ในปริมาณที่เยอะมากและตัวหินกันรถที่ว่าเนี่ยคือคลิกปุ๊บหายเลยนะคือเราจะติดไม่ติดเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณต้องบอกว่าไงดีล่ะมันจะไม่เหมือนกับการแตกที่แบบเวลาแตกแล้วถึงรถใช่ไหมไอตัวหิน2ตัวนี้เนี่ยที่ไปทำกันรถเนี่ยคือหายทุกรอบที่คลิกนะครับก็เดี๋ยวพอไอตัวนั้นเข้ามาเนี่ยไอตัว2อันนี้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์เยอะมากเราขายไม่ออกยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนดองไว้ก่อนก็ได้แต่ว่านี้ถ้าเกิดสมมติเขาอินตามไต้หวันนะครับก็คือเข้ามาในแพท LD Balance เลยครับก็อีกนานอยู่ถ้าเกิดเขาไม่แบบคล้ายๆกับไม่รัดแพทมาให้เนี่ยคือนานเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจะถึง LD Balance เนี่ยเราต้องเจอแพทใหญ่ที่เป็นคลาส3ก่อนแล้วค่อยไป LD Balance สมมติมันแบบ2เดือนมาทีเงี้ยอย่างต่ำๆก็คือมี 4-5 เดือนอะไรเงี้ยครับขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่าตัวเจนเนี่ยยังฝากความหวังไว้กับการขุดแร่อยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเลเวล8กว่าใช่มั้ยเดี๋ยวลองดูเป็นเลเวล9แล้วกันครับเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้นใช่มั้ยเลเวล9ก็ได้หินเทพๆเพิ่มมา2ตัวครับจะเป็นในตัวหินจิตเงามืดเลเวล3นะไก่ตัวหินออฟแมวใช่ไหมครับเลเวล5ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้มั้งเดี๋ยวรอแป๊บนึงละกันก็อีกประมาณเนี่ย 3-4 หมื่นสตามิน่าใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติถึงเลเวล9แล้วเดี๋ยวมารีวิวเลเวล9ให้ดูอีกทีนึงละกันโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมShow it, I'm gonna go that way. You gotta fade away.